สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องหน่วยสีสันสดใสนะคะรอบตัวเรานี่มีสีสันเยอะแยะเลยเด็กๆรู้จักสีอะไรกันบ้างเอ่ยก่อนที่เด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องสีกันนะคะวันนี้คุณครูจะมีคำคล้องจอง7วัน7สีมาให้เด็กๆท่องไปพร้อมคุณครูนะคะตั้งใจฟังแล้วก็ท่องไปพร้อมคุณครูเลยนะคะเจ็ดวันฉันนั่งนับอาทิตย์รับเริ่มสีแดงวันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเลื่อเรืองตาวันอังคารสีชมพูช่างงามหนูดูทีท่าวันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใสวันพฤหัสสับบอดีรักสารสีแสงวิไลวันศุกร์ฟ้าอำไพเสาสีม่วงเด่นดวงเอ้ยเป็นยังไงคะเด็กๆเคยฟังได้ยินมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาอีกรอบนึงนะคะพร้อมคุณครูเลยพร้อมกันเลยนะเจ็ดวันฉันนั่งนับอาทิตย์รับเริ่มสีแดงวันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเลื่อเลืองตาวันอังคารสีชมพูช่างงามหนูดูทีท่าวันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใสวันพฤหัสสะบอดีประสานสีแสงวิไลวันศุกร์ฟ้าอำไพเสาสีม่วงเด่นดวงเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเราไปดูเรียนรู้เรื่องสีกับคุณครูคนอื่นอีกนะคะไปกันเลยหลังจากที่เด็กๆได้ท่องคำคล้องจองเกี่ยวกับสีไปนะคะทีนี้เด็กๆมารู้จักสีกันค่ะสีที่หนึ่งคือสีอะไรคะค่ะถูกต้องค่ะสีแดงสีแดงมีอะไรบ้างคะมีแอปเปิ้ลมีสตรอเบอรี่ต่อไปสีต่อไปคือสีถูกต้องค่ะสีเหลืองสีเหลืองมีอะไรบ้างคะมีกล้วยสุกมีมะม่วงสุกค่ะสีหนึ่งก็คือสีถูกต้องค่ะสีเขียวนะคะก็มีส้มโอฝรั่งก็เป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวรู้จักสีแดงสีเหลืองสีเขียวไปแล้วนะคะเด็กดูสิคะมีสีมากมายเลยมีสีอะไรบ้างสีอะไรคะส้มค่ะต่อไปค่ะสีอะไรคะสีม่วงค่ะเก่งมากค่ะสีต่อไปดูดีนะคะสีอะไรคะน้ำเงินค่ะเก่งมากแล้วยังมีสีต่างๆอีกมากมายเลยนะคะมีหลายสีเลยทั้งสีชมพูสีดำสีขาวสีต่างๆมากมายเลยนะคะเด็กๆคะพี่น้องคุณครูสามคนใส่เสื้อสีที่เหมือนกันเลยคุณใส่เสื้อสีอะไรคะใช่ค่ะแดงสามปีเรียกว่าเอสค่ะสีต่อไปสีอะไรคะสีเหลืองค่ะสามปีคือเยลโลต่อไปสีน้ำเงินค่ะภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆ blue ค่ะต่อไปจะเป็นการผสมสีนะคะเมื่อสีเหลืองมาผสมกับสีน้ำเงินเด็กๆคิดว่าจะเป็นสีอะไรนะถูกต้องค่ะกลายเป็นสีเขียวต่อไปเมื่อสีแดงกับสีน้ำเงินมาผสมกันเด็กๆคิดว่าจะเป็นสีอะไรคะติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องค่ะเป็นสีม่วงต่อไปเมื่อสีเหลืองกับสีแดงมาผสมกันเด็กๆคิดว่าจะเป็นสีอะไรคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องค่ะกลายเป็นสีส้มมาดูใบงานที่1กันนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจากคู่ภาพที่มีสีเหมือนกันเด็กๆสังเกตดูว่าถังสีเป็นสีอะไรอย่างเช่นถ้าถังสีสีเหลืองเด็กๆจะต้องโยงหารถสีอะไรคะถูกต้องค่ะ
เด็กต้องโยงหารถคันสีเหลืองต่อไปนะคะในงานที่2นะคะให้เด็กๆวงกลมภาพที่ออกเสียงพยัญชนะกอค่ะเอ๊ะเด็กๆสังเกตสิว่ารูปภาพไหนที่ออกเสียงเป็นพยัญชนะกอบ้างอย่างเช่นกออะไรคะกอไก่กอไก่ไปแล้วกออะไรอีกนะสังเกตแล้วเด็กๆก็ลองออกเสียงแล้ววงกลมให้ถูกต้องนะคะเด็กครับต่อไปเรามาทำในงานที่3กันนะครับในงานที่3ให้เด็กๆระบายสีลงไปในช่องสีเหลืองให้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นสีแดงกับสีเหลืองเวลาผสมกันแล้วกลายเป็นสีอะไรเด็กๆก็สีนั้นมาระบายในช่องสีเหลืองนะครับครับต่อไปในงานที่4ในงานที่4นะครับให้เด็กๆเติมตัวเลขลงไปในช่องสีเหลืองนะครับเด็กยังเขียนไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยพิมพ์นะครับลงไปก่อนที่จะใส่เลขลงไปนะครับตุ๊กตาก่อนนะครับตุ๊กตาหมีว่ามีกี่ตัวแล้วก็เติมตัวเลขที่ถูกต้องนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากที่คลิปแล้วช่วยกดไลค์แชร์กด Subscribe กดติดตามให้คุณครูด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะครับบ๊ายบาย